สวัสดีครับพบกับช่องครัวคุณวิรัตนะครับแล้วก็น้าอุ้ยกับพ่อบ้านหัดทันนะครับวันนี้น้าอุ้ยมีเมนูแกงเหลืองนะครับนี่ใส่หน่อไม้ไปติดตามรับชมกันก่อนอื่นเลยใส่ข่าลงไปนะครับตำให้ละเอียดเลยตะไคร้อันนี้เป็นเครื่องแกงของเรานะครับผมโคเขาให้ละเอียดเหมือนกันจากนั้นใส่ขมิ้นเลยจ้าใส่ขมิ้นนะใส่ไปมันก็จะเหลืองเลยนะแกงเหลืองเนาะโขให้ละเอียดนะจ๊ะใส่อะไรต่อครับพริกกะเหรี่ยงเนาะอย่าไปใส่พริกอื่นนะพริกกะเหรี่ยงดีเผ็ดเกลือจะตามด้วยเกลือเครื่องแกงของเราถ้าอันนี้ดูจากลักษณะแล้วน้าอุ้ยชอบเผ็ดนะจ๊ะหอมแดงจ้ะซอยก่อนเนาะจะได้ตำง่ายๆเนาะจากนั้นกระเทียมจ้าใส่กันลงไปเลยกระเทียมใช้เป็นกระเทียมไทยนะจ๊ะโขเขาให้ละเอียดเลยเอาละเรามาตั้งน้ำกันเลยแกงเหลืองเรานี่ซุปก้อนหมูเราจะทำเป็นน้ำสต๊อกนะเราจะทำเป็นน้ำสต๊อกง่ายๆเลยจ้าจากนั้นก็เอาเครื่องแกงสมุนไพรที่เราโขกไว้ใส่ลงไปเลยเฮ้ยมีคำถามทำไมไม่เห็นมีกะปิเลยนะเครื่องแกงไว้ใส่ตอนหลังจ้าจากนั้นตามด้วยน้ำล้างครกไม่ได้เลยนะเสียดายใส่ลงมาเลยเกลือนิดหน่อยเอาเลยเห็นไหมปรุงแต่งน้ำปลาปรุงแล้วด้วยน้ำปลาเลยเดี๋ยววัตถุดิบส่วนผสมต่างๆลงไว้ใต้คลิปนะจ๊ะเข้าไปดูกันได้นะน้ำตาลมะพร้าวนะครับเอาใส่ลงไปต้องมีหวานด้วยมีเค็มมีเปรี้ยวนะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับน้ำมะขามเปียกนะถ้าจะให้ดีใช้น้ำอุ่นเนาะเป็นน้ำอุ่นนะน้ำมะขามเปียกจะออกดีเนาะชิมรสชาตินิดนึงไม่ต้องเปรี้ยวให้มากนะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของหน่อไม้ดองอีกเนาะแม่พูดไม่ถูกเลยตามด้วยปลานิลวันนี้นะอุ้ยใช้เป็นปลานิลนะครับใส่ลงไปเคล็ดลับอย่าคนเด็ดขาดเดี๋ยวมันปลามันจะขาวนะถ้าไม่เชื่อกับคนก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกถ้ากินเองอะแต่มันจะไม่อร่อยนะบอกไว้ก่อนก็ใส่ไปกดๆเขาให้จมนะเอาประมาณนี้พอนี่รอให้เขาสุกก่อนแล้วกันเนาะก็ไล่ช้อนฟองสักนิดนึงนะครับเอ๊ะทำไมไม่ใส่กะปิในเครื่องแกงเลยใส่ก่อนเลยก็ได้ครับแต่เผอิญนะอุ้ยอ่ะมีคนก็บอกมาว่าถ้าใส่กะปิที่หลังอ่ะมันจะได้กลิ่นของกะปิหอมถ้าเราใส่ไปก่อนอ่ะเขาว่ามันเครื่องอ่ะต่างๆมันกบกลิ่นกะปิเนาะก็ลองทำตามเขาดูแล้วกันมันใช้ได้นะก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะครับใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยนะนี่เห็นไหมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่ไปเลยวันนี้ล้นหม้อจังสงสัยจะต้องมีตักออกบ้างแหละเนาะเอาให้เดือดให้สุกเลยนะใบมะกรูดหล่นลงไปนี่เห็นไหมก็มาบี้ที่หลังนะกะปิเนี่ยก็เอาน้ำแกงกันแหละนะละลายเขาเห็นไหมอันนี้กะปิระยองนะไม่ใช่กะปิตลาดทั่วไปนะน้าอุ้ยบอกไว้ก่อนนี่ใส่ลงไปเลยนี่น้าอุ้ยตักออกบ้างแล้วเนี่ยแกงมันล้นเอาเลยเห็นไหมเดือดปุ๊บเลยปิดแก๊สแล้วก็ใส่มะนาวนะมันต้องมีเปรี้ยวใส่มะนาวที่หลังนะอย่าไปใส่ตอนเดือดเดี๋ยวมันขมเห็นเนื้อปลาเราสุกดีโอ้ตักลงจานได้เลยง่ายๆเองนะแกงเหลืองมันจะยุ่งยากสักนิดตอนทำเครื่องแกงนะก็รับรองในเมนูเนี้ยถูกใจคุณกินเผ็ดด้วยนะ
ลองไปทำตามกันดูนะนี่ๆๆเห็นไหมเหลืองมาเชียวหรือมันเหลืองเยอะไปก็ไม่รู้แต่รับรองรสชาติอร่อยมากเลยนะเอาล่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ